ชูชีปลากระป๋องมาเสิร์ฟแล้วจ้าต้นเดือนแบบนี้อย่าไปใช้เงินเยอะค่ะทุกคนจัดเมนูนี้เลยชูชีปลากระป๋องเจ๊หมูตุนไว้เยอะค่ะเลยหยิบมาทำเมนูเลิศๆสักหน่อยจะบอกว่าทำง่ายและอร่อยมากเลยนะจ๊ะเจ๊หมูมาแจกสูตรกะทิหอมๆที่เคี่ยวจนแตกมันกำลังดีใส่ปลากระป๋องที่หาซื้อได้ง่ายไม่ไหวลงไปก่อนทานราดด้วยกะทิมันๆเพิ่มอีกทานกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าฟินมากไม่รอช้ามาทำตามเจ๊หมูกันได้เลยจ้ะเตรียมส่วนผสมกันก่อนพริกชี้ฟ้าแดงได้มาแล้วหั่นส่วนคั่วออกจากนั้นหั่นเป็นท่อนเท่าๆกันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่อยๆรอส่วนเม็ดพริกออกนะจ๊ะจากนั้นซอยเป็นเส้นเล็กเท่าๆกันเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะมาทำชูชีกันค่ะเทกะทิลงในกระทะใส่พริกแกงชูชีลงไปคนให้ส่วนผสมละลายนะจ๊ะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนให้ส่วนผสมเข้ากันขั้นตอนนี้คนให้น้ำตาลปี๊บละลายเลยนะจ๊ะเมื่อละลายดีแล้วใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปผัดเบาๆให้เข้ากันจ้ะไม่ต้องผัดแรงนะจ๊ะเดี๋ยวเนื้อปลากระป๋องจะเละได้เมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ส่วนผสมกะทิเทกะทิลงในหม้อตามด้วยเกลือคนส่วนผสมให้เกลือละลายคนจนกะทิแตกมันสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนำไปราดลงบนชูชีปลากระป๋องได้เลยราดลงไปให้สวยงามตามชอบเลยนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยโรยลงไปให้สวยงามจ้ะพร้อมทานแล้วจ้าเมนูชูชีปลากระป๋องทำไม่ยากเลยเห็นไหมทุกคนที่สำคัญทานง่ายไม่มีก้างเลยจ้ะเวลากินกินกับข้าวสวยร้อนๆราดน้ำชูชีลงไปแบบเยอะๆช่ำๆฟินมากเลยค่ะต้องลองทำตามเจ๊หมูกันดูนะจ๊ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ